สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามารู้จัก s s p p นะพี่น้องเขาเล่นละครแหกตาชาวบ้านนะพี่น้องคนแถวบ้านไห้เขาบอกว่าไปรีดข้าวมาไปรีดข้าวอีกไปรีดข้าวมาจากที่หนึ่งแล้วเอาไปแจกอีกที่หนึ่งเพราะความอยากได้หน้านะพี่น้องมันมีอยู่สามอย่างนะพี่น้องที่เขาเล่นละครอยู่ตอนนี้อย่างที่หนึ่งบางคนเขาก็บอกว่าจ่ายค่าเสียหายให้กับตาอ่างเพราะว่าแปลวตาอ่างมาลบนะ อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองไปรีดข้าวจากที่หนึ่งเอามาแจกอีกที่หนึ่งอย่างที่สามพี่น้องก็ลองคิดดูที่ว่าสงครามช่วงเริ่มเริ่มต้นของการทําสงครามเห็ไหมพี่น้องก็ไปเอาตะอัางมาไปลาว้าแดงมาพม่ามา,มาใช่ไหมวาแดงพมา่าตะอัางเขาไม่ได้กินแกบนะพี่น้องเขาไม่ได้กินหญ้านะเขากินข้าวช่วงดุเดือดที่เป็นรบกันที่ดอยฮนนะเห็นไหมพี่น้อง ไปลีดเป็ดลีดไก่ชาวบ้านมาบางทีก็ไปเอาบัวชาวบ้านมาพี่น้องลองคิดดูดิมันเป็นช่วงสงครามพี่น้องพี่น้องแถวนั้นก็วิ่งหลบหนีลูกปืนลูกระเบิดไปอาศัยอยู่ที่วัดยังไม่มีข้าวจะกินเลยพี่น้องไปอาศัยอยู่ที่วัดยังไม่มีข้าวจะกินเลยแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดใช่ไหมพี่น้องเป็นฤดูทําไล่ทํานาทําเกษตรใช่ไหมแต่ว่าต้องมาวิ่งหลบวิ่งหนี อาวุธสงครามใช่ไหมพี่น้องไม่รู้มันจะตุ้มมาวันไหนใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เขามีข้าวแจกอ่ะพี่น้องมันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะพี่น้องเอาเหตุผลข้อไหนมาเอาเหตุผลข้อไหนมาหักล้างมันก็ขัดแย้งกันนะพี่น้องพี่น้องไปดูสงครามทั่วโลกนะประเทศไหนก็ตามที่เขาเขาทำสงครามนะข้าวปลาอาหารมันจะเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงข้าวก็หายากอาหารการกินก็หายาก แต่ที่นี่มีข้าวแจกพี่น้องแต่ที่นี่มีข้าวแจกแปลกประหลาดไหมมันก็แปลกประหลาดนะพี่น้องมันเป็นเรื่องขัดแย้งกับความรู้สึกหลายคนหลายที่พี่น้องจําได้ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามาลบตะอ่างมาเขาบอกว่าฉันฉันเหนือเนี่ยเขาจะแบ่งพื้นที่การปกครองให้เจ็ดจังหวัดพี่น้องเขาบอกว่าเขาจะแบ่งพื้นที่การปกครองให้เจ็ดจังหวัดแปลวตะอ่างมาลบนะ ลบยังไม่ชนะเลยแต่แบ่งให้แล้วจิบจังหวัดพี่น้องลองคิดดูดิตะอ้างมาก่อนพมา่าตะอ้างมาก่อนว้าแดงมาลบที่มาลบช่วยไอชานเหนือมาก่อรพม่ามาก่อน,อนว้าแดงนะพี่น้องลบไปลบมาทั้งตายทั้งหนีลบไปลบมาทั้งตายทั้งหนีพี่น้องก็ลองคิดดูดิโดยฮนสุดท้ายเป็นใครว้าแดงมาได้กี่วันพมา่ามาได้กี่วันพี่น้องมาได้ไม่กี่วันเลย แล้วคนที่ได้ดอยโคนไปเป็นใครพี่น้องเป็นพมา่าพี่น้องเขาบอกว่าพม่าขึ้นไปสํารวจแล้วพม่าเอาธงไปปักที่ดอยโคนดูที่พี่น้องตาอัางลบมากี่ปีกี่เดือนแล้วพี่น้องตาอังมาลบช่วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยพม่ามาเมื่อไหร่วาแดงมาเมื่อไหร่ถ้าเทียบกับตะอัางตะอัางมาก่อนทําไมตะอังไม่ได้พี่น้องทําไมตะอัางไม่ได้พี่น้องก็ลองคิดดูดี แต่บอกว่าจะให้เจ็ดจังหวัดเขตการปกครองเจ็ดจังหวัดข้างบนนู้นอะบริเวณประลองอยู่นะเขาบอกว่าจะให้เจ็ดจังหวัดมันขัดแย้งกับความรู้สึกนะพี่น้องตะอ้างคิดไม่ออกหรือว่าทําไมพมา่าเขาจะให้ทําไมฉาเนเนื้อเขาจะแบ่งพื้นที่ให้ทําไมเขาจะให้อะแล้วไม่ไม่ไปเปรียบเทียบดูว่าเอา้าเขาเคยให้ใครไหมให้กะเลียงไหมเขาก็ไม่ได้ให้ เขาให้เขาชินไหมเขาก็ไม่ได้ให้ก็ลองสํารวจก็ลองสํารวจดูสิว่าชั้นเหนือพมา่าเขาเคยแบ่งพื้นที่ให้ใครจริงๆต่าจังๆไหมไม่มีและถามจริงๆว่าชั้นเหนือก็ดีตะอัางก็ดีเขามีคุณงามความดีอะไรที่พม่าเขาจะแบ่งพื้นที่ให้พี่น้องหาความดียังไม่เจอเลยลองบอกคุณสมบัติคุณงามความดีสักข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อดูสิว่า คุณมีความดีอะไรพม่าเขาจะแบ่งพื้นที่ให้คุณคุณมาลบกี่วันแล้วโดวยฮนคุณมาลบกี่วันแล้วมาลบกี่เดือนแล้วแล้วทําไมสุดท้ายคนที่เอาธงไปปักทําไมเป็นพมา่าคุณไม่รู้สึกว่าเออบ้าบบคอแตกอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยอยังไงว่าเออมาช่วยลบตั้งหลายปีหลายเดือนออ๊ะทำไมคนที่เอาธงไปปักทําไมถึงเป็นพมา่าเห็นดียังไง แล้วไม่รู้สึกว่าเออทำไมเอาชีวิตพี่น้องคนประหลงมาช่วยลบเสียชีวิตไปตั้งเยอะเออทำไมไม่เห็นได้อะไรเลยใช่ไหมพี่น้องก็<ม>จากจะฝากถึงพี่น้องที่เป็นนักลบตังก็ดีชาเนื้อก็ดีลองคิดดีๆนะพี่น้องชีวิตคนเราเนี่ยจะมาอยู่ในสนามลบไล่เขินฆ่ากันไปไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมมันไม่ใช่นะพี่น้องไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือตัง แต่อ้างคิดให้ดีใช่ว่าถ้าสมมติว่าได้อยู่กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่ที่บ้านนะที่เขตตะอ้างอ่ะทําไร่ทํานาได้ข้าวเยอะกว่านี้อีกนะพี่น้องได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับพ่อกับแม่ชีวิตก็มีความสุขกว่านี้ป,นปีหนึ่งปีหนึ่งทําไร่ทํานาได้เยอะกว่านี้อีกนะพี่น้องวันก่อนเห็นเนี่งพี่น้องได้ข้าวประมาณหกกระสอบที่มาช่วยลบนะะบางข่าวก็บอกว่าแจกค่า นักลบที่เสียชีวิตแจกข้าวให้ลูกเมียแต่อังที่ผัวมาลบช่วยแล้วเสียชีวิตนั่นแหละพี่น้องได้ข้าวประมาณหกกระสอบมาวันนี้แจกอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยทำสงครามแล้วรวยข้าวเหรอแปลกประหลาดไหมพี่น้องไอ้ถุงสีแดงๆนี่คือมันฝรั่งนะพี่น้องถุงสีแดงๆนี่คือมันฝรั่งไอ้ถุงสีน้ำตาลน้ำตาลเขาบอกว่าเป็นข้าวน่าจะเป็นข้าว เปลือกหรือข้าวสารก็ไม่รู้นะพี่น้องแปลกประหลาดไหมล่ะพี่น้องแปลกประหลาดนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเจ็ดร้อยกระสอบที่บ้านท่าตาฝั่งนะพี่น้องคนละกลุ่มกันคนละชุดกันคนละกลุ่มคนละชุดวันนี้ก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่ามันขัดแย้งกับความรู้สึกไหมพี่น้องทำสงครามทำสงครามแล้วรวยข้าวเปลี่ยนไปได้ไหมพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้อง ลองพิจารณาดีๆสิพี่น้องลบกันมานานแล้วนะพี่น้องลบกันมานานหลายเดือนแล้วแต่มีข้าวแจกแปลกประหลาดไหมไอ้อยากให้พี่น้องตะไลตองพิจารณาดีๆว่าเขาเล่นละครอ,อย่างพี่น้องที่บ้านไฮเขาเล่าให้ฟังนะพี่น้องเขาบอกว่าไปรีดข้าวมาอีกจากจังหวัดนึงเอามาแจกอีกจากังหวัดนึงเฮ้ยเขาทําทําไมพี่น้อง เขาสร้างภาพบ่าคนเอสเอนี่เป็นคนดีมีน้ำใจเอ้ยตอนไปไล่ยิงชาวบ้านนะไม่คิดเหรอถ้าหากเป็นคนดีมีน้ำใจจริงๆทำไมน้ำคำน้ำลั่นหมู่แจ้เพอแม่พี่น้องเขาประท้วงขับไล่อ่ะแต่ดีจริงเขาจะไล่ทำไมและไอ้คนที่เสียชีวิตไปอ่ะหลายๆคนน่ะไม่เห็นเอามาลงข่าวเลยใช่ไหมพี่น้อง เน้นบอกว่าคนนั้นคนนี้เสียชีวิตเพราะการกระทําของ s อ p เไม่เห็นเอามาเล่าให้ฟังเลยแต่ตอนแจกข้าวเนี่ยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องพิจารณาดีๆนะครับผมสั้นๆส,สวัสดีครับ